โดยรัฐบาลนะครับได้ยังไม่เห็นหนังสือเรียกร้องขององค์กรนิรโทษกรรมสากลหรือ Amnesty นะครับที่ต้องการให้ยกเลิกข้อกล่าวหาของกลุ่มนักศึกษาที่เคลื่อนไหวทางการเมืองอยู่ในขณะนี้พร้อมยืนยันครับว่ารัฐบาลเนี่ยทำทุกอย่างถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศตามที่มีข่าวว่าองค์กรนิรโทษกรรมสากลนะครับหรือ Amnesty International ได้เรียกร้องให้สมาชิกทั่วโลกส่งจดหมายถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทยให้ยกเลิกข้อกล่าวหาต่อนักกิจกรรมทั้งหมดนะครับในข้อหามั่วสุมหรือชุมนุมอย่างผิดกฎหมายนั้นนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าขณะนี้ยังไม่เห็นหนังสือข้อเรียกร้องดังกล่าวแต่อยากจะยืนยันว่ารัฐบาลและคสช.ดำเนินการทุกเรื่องทุกขั้นตอนยึดหลักของกฎหมายบนพื้นฐานของความปลอดภัยของประชาชนและการรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศซึ่งจากการที่กลุ่มนักศึกษาเดินทางไปแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีที่จะใช้ข้อกฎหมายเป็นตัวพิสูจน์ส่วนเรื่องการชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเป็นหน้าที่ของฝ่ายความมั่นคงโดยกระทรวงต่างประเทศซึ่งได้มีการทำมาอย่างต่อเนื่องเชื่อว่านานาชาติเข้าใจเป็นอย่างดีว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมารัฐบาลเนี่ยได้มีการผ่อนปลนให้ทุกฝ่ายได้แสดงออกและแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่เข้มงวดเพียงกลุ่มที่มีการเคลื่อนไหวโดยมีนัยยะแอบแฝงทางการเมืองเท่านั้นพร้อมกันนี้นายสุวพันธ์นะครับก็ยังกล่าวถึงการเคลื่อนไหวทางการเมืองจากร่างรัฐธรรมนูญว่าไม่ได้กังวลเกี่ยวกับการรณรงค์ต่อต้านแต่อย่างใดโดยอยากให้ทุกฝ่ายรอดูเนื้อหาทั้งหมดก่อนและหากมีข้อคิดเห็นที่แตกต่างกันก็สามารถเสนอต่อกรรมธิการร่างรัฐธรรมนูญได้ซึ่งมีการเปิดรับข้อมูลตลอดเวลาจนกว่าจะถึงเวลาส่งร่างจริงแต่ขณะเดียวกันก็อยากให้กรรมธิการเร่งหาวิธีในการนำเสนอเนื้อหาของร่างแรกให้ประชาชนเข้าใจอย่างถูกต้องและครบถ้วนมากกว่านี้ส่วนเรื่องการทำประชามติคิดว่าหากประชาชนได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึงก็จะสามารถใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจบนพื้นฐานที่ต้องการให้ประเทศเดินหน้าได้อย่างแน่นอน